สวัสดีค่ะอันนี้มกพงโฟตดินนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดระยองกันนะคะเราก็มาจัดงานที่สถานที่ชื่อว่าทาราทีจังหวัดระยองเป็นร้านอาหารเล็กๆน่ารักแล้วก็มีพื้นที่ให้บ่าวสาวได้จัดงานนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะก็จะธีมเป็นสีขาวเขียวแล้วก็คือแซมด้วยสีนูดชมพูนูดหรือโอโรสนะคะก็ได้บรรยากาศกับงานเอาท์ดอร์เหมือนกันนะคะมุมทางด้านซ้ายตรงนู้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นมุมรีเซพชันนะคะเราก็ตกแต่งด้วยตัวชั้นไม้เอาชั้นไม้มาวางแล้วก็วางดิสเพย์เป็นของชำร่วยของเขาเรามีทำป้ายเวลคัมที่บ่าวสาวชอบด้วยป้ายเวลคัมอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายกระจกติดกรอบใส่กรอบแล้วก็ติดชื่ออะไรเงี้ยนะคะแบ็คดรอปของเรานะคะวันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนโครงนะแล้วเราก็จะติดตัวเถาวัลย์ที่โครงของแบ็คดรอปด้วยแล้วดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นดอกไม้พวงระยะสีขาวนะคะตรงแบ็คดรอปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราทำตรงหน้าร้านใช่ไหมคะฉากหลังเนี่ยเราออกแบบด้วยการบังผ้าเพื่อบังส่วนในร้านอาหารไปเลยมันก็จะเป็นส่วนด้านหน้าก็สวยพอเวลาช่างภาพมาแล้วเขามีเรื่องของไฟมาด้วยเงี้ยส่องไปบรรยากาศสวยเลยค่ะมุมแกลเลอรี่นะเราก็จะมีเป็นแบบเอาโต๊ะเป็นเก้าอี้พุ่มกับมาตั้งไว้ด้วยแขกเนี่ยมานั่งถ่ายมีนั่งมีอะไรเงี้ยมันจะเป็นมุมคล้ายๆเหมือนมุมเราอยู่ในบ้านนะมีของตกแต่งมีรูปมีผนังรูปโชว์รูปอะไรประมาณเนี้ยค่ะได้ความอบอุ่นอีกแบบนึงนะแล้วดูเนี่ยแขกมาดูแฮปปี้กับมุมแกลเลอรี่ด้วยค่ะอันนี้มุมด้านหน้าเรียบร้อยใช่ไหมคะข้างในเนี่ยก็คือจะมีตัวอุโมงค์ไฟต้องบอกว่าตัวซุ้มอุโมงค์เนี่ยทางสถานที่เขามีไว้ในส่วนของเราเนี่ยเราก็มาเพิ่มความสวยของเขาอีกก็คือว่าเรามาตกแต่งเถาวัลย์ทางด้านหน้าอุโมงค์นะคะแล้วก็คือเราก็จะมีคลุมผ้าไว้ให้แล้วด้านล่างเนี่ยเราก็คือจะวางเรื่องของดอกไม้ตกแต่งเป็นพาสเวย์ทางเดินเข้าไปแล้วพอเข้าไปด้านในปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเจอมุมก็คือเป็นมุมเวทีก็คือจะเป็นมุมเล็กๆนะแล้วก็ทำเป็นผ้าม่านให้เข้ากับงานเหมือนกันก็จะเป็นขาวเขียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะมีจุดหนึ่งก็คือจะเป็นคอมมิตเมนต์แอเรียเราใช้ตัวถังบาเรลของเราไว้สำหรับวางเค้กที่บ่าวสาวเตรียมมาแล้วเราก็ตกแต่งให้มันเข้ากับงานนะคะบนโต๊ะนะเราก็ตกแต่งบนโต๊ะด้วยการวางเป็นโหลแก้วนะใส่ดอกไม้แล้วก็จะมีตัวแท่นสำหรับวางป้ายเป็นเลขโต๊ะใครนั่งโต๊ะไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะมีวางเทียนไว้ด้วยนะคะคือด้วยความที่ในร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีเป็นเทเลสด้วยเทเลสอีกชั้นนึงอ่ะก็คือจะเป็นห้องกระจกนะอันนั้นก็จะอาจจะเป็นแขก VIP ที่อยู่ด้านในก็คือมองออกมาก็จะเห็นเวทีอย่างนั้นเหมือนกันบนทางนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มกิมมิกด้วยการวางเทียนเป็นพาสเวย์ให้คนเขาเห็นว่าตรงนั้นเป็นขอบนะกันตกได้ด้วยตกแต่งให้สวยได้ด้วยเสร็จแล้วไปทางด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีเป็นผนังปูนของสถานที่อยู่แล้วเราก็เลือกที่จะติดรูปของบ่าวสาวให้รู้ว่างานนี้เป็นงานของบ่าวสาวนะเหมือนให้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งงานนะคะแล้วก็จะมีแบบระดับที่มันต่างชั้นลงไปอีกฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีการวางเทียนที่บันไดทางลงไปอีกชั้นนึงอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นพาสเวย์แบบนั้นไปเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็พาดูบรรยากาศในสถานที่งานเย็นวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าน่าจะครบแล้วเนาะเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นแล้วว่างานตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะคะเรานะคะโฟโต้ดิฟไปได้ทุกที่เลยขอแค่บ่าวสาวนะคะชอบงานในสไตล์เดียวกับเราวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่ทาราทีจังหวัดระยองด้วยนะคะเป็นอีกสถานที่นึงที่จัดออกมาแล้วนะคะสวยมากๆเป็นร้านอาหารที่ติดริมน้ำด้วยบรรยากาศดีมากๆนะคะฟังก์ชันอะไรก็ค่อนข้างครบนะคะจัดงานนะไม่ต้องกลัวฝนเลยเพราะว่าเขามีเป็นแบบหลังคาไว้ให้ด้วยแต่ยังได้เป็นพื้นที่เอาท์ดอร์อยู่นะคะต้องขอบคุณสถานที่นี้มากๆนะคะไว้มีโอกาสเราจะมาเยือนใหม่ไปละค่ะสวัสดีค่ะ